ำรวจจับกลุ่มคนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ภูเก็ตได้แล้วเป็นชายไทยให้การรับสารภาพระบุวันเกิดเหตุไปหาของป่าบังเอิญพบผู้ตายท่องเที่ยวตามลำพังจึงเกิดอารมณ์ทางเพศพยายามล่วงละเมิดแต่ผู้ตายขัดขืนขณะนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มอีก23รายติดเชื้อใหม่อีก 1,428 รายส่วนคลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดริมทะเลที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชื้อแล้ว5รายรอตรวจซ้ำรอบ2ขณะที่ปลัดอำเภอและอส.อำเภอจนะซึ่งเป็นชุดจับกุมอีก20คนต้องกักตัวเตรียมตรวจหาเชื้อวันจันทร์นี้บอร์ดสปสช.เร่งประสานร้านขายยาเป็นหน่วยกระจายชุดตรวจโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสคิตให้ประชาชนพร้อมแนะนำวิธีการตรวจและส่งต่อเข้ากระบวนการรักษาในระบบโฮมไอโซเลชันโดยสปสช.จะเร่งจัดหาชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตจำนวน 8,500,000 ชุดแจกให้กลุ่มเสี่ยงประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังเดือนกันยายนพร้อมเร่งจัดหายาฟาวิพิราเวียเพิ่มเติมและมีรายงานนะคะว่าเมื่อเวลา 15:30 นาทีเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงหลังผู้ชุมนุมพยายามเดินเข้าประชิดเพื่อมุ่งหน้าไปกรมทหารราบที่1ค่ะ